จากที่เราฉีดเข็มแรกไปนะคะเมื่อวันที่23พฤษภาคมนะคะก็คือลิงปลอดภัยดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบใดๆก็ตามที่เราดูนะคะแล้วก็เรื่องของการแพ้ก็ไม่เกิดอาการแพ้เลยดังนั้นณจุดนี้เนี่ยเราก็เลยเกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจว่าวัคซีนที่เอามาใช้มีความปลอดภัยค่ะความปลอดภัยในทางด้านของที่ทางศูนย์ได้วิเคราะห์ให้นะคะเราก็ดูทั้งหมดนะคะ3ระบบซึ่งเป็นระบบที่สำคัญต่อร่างกายเราอันแรกก็คือเรื่องของระบบประสาทและสมองอันที่2ก็คือเรื่องของระบบหลอดเลือดและหัวใจอันที่3ก็คือระบบหายใจแล้วขณะเดียวกันเราก็ดูเรื่องของการแพ้ของการฉีดวัคซีนเนี่ยค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะจากข้อมูลที่นำเสนอไปใน15วันนั้นนะคะก็คือลิงปลอดภัยดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบใดๆก็ตามที่เราดูนะคะแล้วก็เรื่องของการแพ้ก็ไม่เกิดอาการแพ้เลยดังนั้นณจุดนี้เนี่ยเราก็เลยเกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจว่าวัคซีนที่เอามาใช้มีความปลอดภัยค่ะตอนนี้นักวิจัยก็สามารถที่จะวางแผนเริ่มของการทดลองต่อในคนได้เพราะฉะนั้นคาดว่าอีก15วันเนี่ยท่านอาจารย์เกียรติก็จะเริ่มประกาศแผนในการทำการทดสอบต่อในคนค่ะถ้าภูมิคุ้มกันไม่ขึ้นตอนนี้เนี่ยคือเราต้องรอดูผลที่ของการฉีดเข็มที่3นะคะแต่อย่างที่บอกอะค่ะว่าด้วยความที่ลิงนั้นอะมีลักษณะใกล้เคียงกับคนแล้วก็มีการติดเชื้อโควิดได้เหมือนกับในคนเราก็เลยมีความค่อนข้างนะคะมั่นใจตอนนี้ถ้าพูดกันในทีมนักวิจัยเนี่ยเกิน 50% แล้วค่ะว่าสามารถกระตุ้นภูมิได้เพราะแม้แต่กระทั่งฉีดเข็มแรกเพียงแค่15วันเราก็เริ่มเห็นผลในการกระตุ้นภูมิเบื้องต้นแล้วค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางนักวิจัยเนี่ยมีความเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็มีความเชื่อมั่นของการกระตุ้นภูมิดังนั้นเนี่ยเท่าที่ได้ทราบก็คือท่านอาจารย์เกียรติก็ได้ไปเตรียมนะคะในการที่จะฉีดในคนอย่างน้อย 5,000 คนแล้วอาจารย์ได้เตรียมไว้20,000 โดสนั่นคือ1คนก็คือจะฉีด2เข็มนะคะ